ช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่19เมษายนเนาะยายพินทำปุ๋ยหมักมาประมาณ1อาทิตย์แล้วจ้ะเอ้ยแต่ว่า1อาทิตย์ประมาณครึ่งเดือนแล้วจ้ะดูนะใบกำปูที่หมักกับขี้วัวไว้แล้วก็ใส่พอดอแล้วตอนนี้มันเริ่มเปื่อยละใบขี้วัวสดๆอย่างเงี้ยน่ะที่เก็บมาใหม่ๆใบขี้วัวแห้งที่เราไม่ได้ทำอะไรอะช่วงนี้โควิดยายพิงก็ไปเก็บมาใบกำปูแห้งฝาดฝาเสร็จกิ่งแห้งอะไรแห้งที่สามารถเก็บมาได้ใส่มาเลยจ้ะไม่ต้องเลือกทิ้งฝักใบอะไรใส่ได้หมดแล้วอันนี้ขี้วัวนี่ยายพินหมักไปได้ครึ่งเดือนแล้วเนาะอันนี้พอดีอันเนี้ยมันเริ่มเปื่อยแล้วเนี่ยมันเริ่มเปื่อยกองมันเริ่มยุบแล้วยายพินก็มาเอาใบกำปูใส่ใหม่อัตราส่วนเลยใบกำปูสองส่วนขี้วัวส่วนหนึ่งเราคุ้ยของเก่าเนี่ยมารวมเป็นที่เดียวกันแล้วให้มันเป็นบ่อกลางอะพอเป็นบ่อกลางปุ๊บแล้วก็เอาใส่เหมือนเดิมใส่ไปเหมือนเดิมน่ะขี้ใบกำปูสองส่วนขี้วัวส่วนหนึ่งตรงกลางบ่อพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยยายพินถ่ายคนเดียวมันก็จะไม่ถนัดเลยเนาะมันจะดูไม่สวยเนาะพอเสร็จแล้วพอเราเทรวมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็คุ้ยอันนี้กลับลงไปเลยเนี่ยอันที่เป็นแล้วเนี่ยที่เราหมักไว้ครึ่งเดือนเนี่ยคุ้ยกลับมาอย่างเงี้ยเนี่ยใช้คาดใช้อะไรอะไรที่เราสะดวกคุ้ยกลับมาให้มันหมกเหมือนเดิมอันดำๆเนี่ยถ้าใช้ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยแต่นี้เราไม่ได้ยังไม่ใช้ไงเรายังไม่ใช้แล้วก็เชื้อมันจะมีต่ออยู่เนี่ยถ้าคนที่เคยดูคลิปยายพินเนี่ยจะรู้ว่ามันมีพอดอมีอะไรใส่ตามสูตรเลยเนี่ยยายพินทำรอบแรกอะใบกำปู10กระสอบคิวห้ากระสอบใส่พอดอไป1ซองเดี๋ยวพอดอให้ดูเนาะนี่จ้ะใส่พอดอ1ไป1ซองน่ะแล้วตอนนี้ก็น้ำตาลกากน้ำตาลประมาณ3ตีโลแล้วแต่ที่มีโล2โล3โล4โลแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปุ๋ยยูเรียโล1กะลาดไว้แล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่ต้องไปทำอะไรมันละพอครบครึ่งเดือนแล้วก็มากลับเอาไปคุ้ยกองไว้ถ้าเราไม่มีเพิ่มใหม่ก็คือว่าเรากลับกองแล้วก็คลุมไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีไอ้วัตถุดิบอีกแล้วก็หมกไว้อย่างเงี้ยเชื้อมันจะต่อไปได้เลยจ้ะใช้ได้แล้วที่จะพินเพาะผักไว้เยอะๆอ่ะเพราะไอ้โน่นนี่ผักหวานผักอะไรอ่ะก็ใช้ไอ้ตัวนี้แต่ผสมกับดินกับใบกำปูใหม่อ่ะยี่พินพาไปดูโควิดมาคนเมืองเขาตุนไอ้นี่กันอันนี้ยี่พินกระลายกากน้ำตาลไปผสมอีกแล้วก็พอดอหนึ่งอีกเนี่ยยี่พินมีอยู่ไงมันต่อเชื้อได้3ครั้งจ้ะเราราดแล้วมันเชื้อมันก็จะเดินเหมือนเดิมเนี่ยเราทำแบบนี้เอาของเก่าผสมของใหม่อ่ะมันผสมได้3ครั้งจ้ะแล้วนี่ปลูกผักไว้เดี๋ยวยายพินพาไปดูผักที่ยายพินเพาะไว้แค่ดินในพวกนั้นน่ะที่หมักไว้ไม่ต้องไปซื้อดินถุงละ10บาทที่เขาทำขายคุณภาพดีสิดินที่เราทำไว้เนี่ยดูเนี่ยกระเจียวกี่วัน 3-4 คืนแล้วมั้งกระเจียวเนี่ยดูเนี่ยตั้งหน่อเลยเห็นไหมเนี่ยดูหน่อกระเจียวยายพินเนี่ยสวยจังไหมเนี่ยขาวๆเนี่ยหน่อกระเจียวเนี่ยโผล่ปล่อมปล่ำแล้วเนี่ย3-4คืนตั้งหน่อแล้วหน่อกระเจียวไม่ได้รดน้ำไอ้นั่นเลยไอ้อะไรนะหลังจืดหัวยายพินจะเอามาไอ้นี่มาขยายพันธุ์ไงเดี๋ยวจะออกมาเพาะอยู่ปล่อยให้ต้นมันโทรมก่อนหัวมันได้แก่แล้วอีนี้นี่ดูผักหวานเนี่ยผักหวานของยายพินก็เริ่มโผล่เป็นถั่วงอกแล้วเนี่ยก็ดินที่หมักไว้นี่แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผักหวานเนี่ยเป็นถั่วงอกแล้วเนี่ยยายพินไม่ได้ไปซื้อดินหรอกนะก็ดินที่ยายพินหมักไว้เนี่ยใบกำปูใบอะไรเราไม่ต้องไปลงทุนแพงๆจ้ะมันก็ดีอยู่นะตัวอะไรมันขโมยผักหวานยายพินไปกินแน่เลยเมื่อวานมันโผล่อยู่2หัว
เหมือนเลดิสน่ะเพราะเลดิสไว้พอขึ้นน่ะตัวอะไรกัดหมดเลยให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่ามันเป็นการลดต้นทุนเยอะนะเนี่ยช่วงนี้เราไม่ได้ทำอะไรว่างๆเราก็ไปหาเก็บได้จ้ะเยอะแยะใบกำปูใบใหม่มันแตกใบเก่ามันก็ร่วงชมความงามของต้นไม้ช่วงโควิดเขาตุนในนู่นคนเมืองตุนหน้ากากตุนอะไรกันคนบ้านนอกไม่มีปัญญาจะตุนอย่างบ้านยายพินนะบางคนก็มีแต่อย่างยายพินนะมีทุนน้อยก็ตุนไว้ได้แค่นิดหน่อยก็ตุนอันนี้ไว้เนี่ยตุนเม็ดผักเฉพาะไว้เนี่ยซื้อมาม่ามากับซื้อผักมาพร้อมกันเพราะตอนนี้ยายพินได้กินในนี่แหละผักแล้วดูเนี่ยดูยอดมะนาวเนี่ยเพื่อนดูนะในอุ่นเนี่ยหอยหรืออะไรมันมาโดนหอยยายพินเนี่ยดินที่ยายพินหมักไว้เนี่ยเอามาผสมปลูกเนี่ยไม่ต้องไปซื้อดินแพงๆเลยนะเนี่ยดูเนี่ยผักก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรที่มันหย่องๆเนี่ยถอนมันกินนะต้นไหนใหญ่ก็ถอนกินไปเรื่อยๆตัวเล็กมันก็โตขึ้นมาแทนทำกันเถอะเพื่อนๆไม่ได้ยากอะไรนักหนาหรอกใบกำปูก็พอหาจ้ะแล้วเราก็ซื้อขี้วัวเอามาผสมอ่ะกากน้ำตาลไม่มีก็ใช้น้ำตาลใส่แดงก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ากากน้ำตาลมันก็จะถูกตังค์หน่อยร้านขายของเกษตรพืชพันธุ์อะไรทั้งหลายเขามีขายทั้งนั้นเนี่ยกากน้ำตาลนะจ๊ะจะหยิบพินให้ดูเฉยๆทั้งหยอดลงน้ำเนี่ยดูนะดูความงามของดินหยิบพินเนี่ยหยิบพินไม่ต้องไปซื้อหรอกดินนะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเนาะอ่างอาบน้ำไม่หยอดแกอาบน้ำแต่เช้าเลยเนาะทองหยอด